สัญญาสวัสดีครับมาครับมาวันนี้สัญญาครับมาเจอกันหน้า Facebook ของโค้ชเอนั่นเองนะอ่ะเริ่มต้นด้วยเพลงนี้ก่อนเลยครับเพลงของบริษัทแม่มดออนไลน์ครับซิงเกิลที่1ครับร้องโดยคุณกรพินพ่วงโพครับแต่งเนื้อโดยบอสวัฒนาศรีสุขครับนี่ท่านประธานบริษัทเป็นคนแต่งเองครับและบอกเลยว่าวันนี้ครับไลฟ์สดของโค้ชเอถ้าไม่อยากให้ชีวิตคุณพังคุณต้องฟังไลฟ์ไลฟ์นี้ครับ โอ้ย เห็นโปรไฟล์มาครับตกใจเลยดูว่าใครโอ้โหคุณฉัตรแก้วเหี่ยวนอกครับโค้ชแม่งของเรานั่นเองนี่ มาถ้าคุณไม่อยากให้ชีวิตของคุณพังนะครับบอกเลยว่าไม่อยากให้ชีวิตของคุณพังเลยเพราะว่าช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นช่วงวิกฤตช่วงโควิดช่วงอะไรก็แล้วแต่นะ มาก่อนใครเลยค่ะยอดเยี่ยมที่สุดครับถ้าคุณไม่อยากให้ชีวิตของคุณพังคุณต้องฟังไลฟ์นี้ให้ดีๆครับยินดีต้อนรับทุกคนครับยินดีต้อนรับคุณแม่สุมารีด้วยนะครับนะ KPI สุมารีนะครับโอ้โหนี่เจ้าของธุรกิจเจ้าของธุรกิจสวยสะกดโปรไฟล์มาจะบอกว่าโปรไฟล์มาผมจะจำไม่ได้เลยสำหรับโค้ชแมนโปรไฟล์นี่แบบว่าคือเดี๋ยวก่อนวางเพลงไว้ก่อนเลยจริงๆพูดคือเห็นโปรไฟล์แล้วมันเป็นอะไรที่ทุกคนสามารถทำได้นะทุกคนสามารถทำได้นี่คืออีกเขาเรียกว่าอีกเทคนิคนึงหรืออีกรูปแบบนึงที่ให้คนเขาต้องการค้นหาเรารู้ป่ะต้องการให้คนเขาค้นหาเราครับโปรไฟล์สิ่งสำคัญมากเลยนะรู้ไหมโปรไฟล์แบบนี้เวลาไปดูไลฟ์สดของใครก็แล้วแต่คุณไปดูไลฟ์สดครูโค้ชดังๆอ่ะเขาจะสงสัยว่าคุณคือใครเห็นชื่อก็จริงเห็นชื่อก็จริงแต่มีเชื่อเหอะว่าสงสัยอยากเห็นหน้าออนะครับว่าเฮ้ยหน้าคุณจะเป็นอย่างไรหน้าคุณจะเป็นแบบไหนนั่นเองนะครับอ่ะยินดีต้อนรับคุณมัณฑนาด้วยนะครับแล้วก็ครูเจนของเรานั่นเองครับครูเจนรักคงนะเจ้าแม่ภาคใต้ของเรานั่นเองครับอ่ะมาแล้ว8คนแชร์ไลฟ์ไลน์นี้ออกไปนะครับนะสำหรับใครที่ดูไลฟ์ไลน์นี้อยู่วันนี้เขาจะเอามาให้ทั้งความรู้สุขภาพและรายได้ครับไลฟ์ทุกไลฟ์ของโค้ชเอโค้ชเอเน้น3สิ่งนี้เลยครับถ้าคุณอยากมีรายได้ก็มาเป็นตัวแทนกับแม่มดออนไลน์พูดกันตรงๆสมัยนี้ครับไม่ต้องอ้อมค้อมไม่ต้องไปชักแม่น้ำทั้ง5คุณไม่ต้องไปอ้อมโลกไม่ต้องเขาเรียกว่านั่งเครื่องบินไปแอฟริกาแล้วค่อยย้อนมาอเมริกาอย่างเงี้ยถ้าคุณจะไปอเมริกายิงตรงไปอเมริกาเลยครับง่ายที่สุดจริงหรือไม่จริงครับครูสาวสวยสวัสดีครับนี่ครับนะข้าราชการของเราก็มาแล้วนั่นเองโอ้โหวันนี้แต่ละคนเข้ามารวดเร็วมากๆเลยเข้ามารวดเร็วกันมากๆเลยนะครับนะ3สิ่งที่โค้ชเอมาให้วันนี้บอกเลยว่าถ้าคุณมีนะชีวิตคุณไม่มีคำว่าพังไม่มีคำว่าพังเลยหลายๆคนอาจจะมองเฮ้ยตอนนี้ชีวิตแบบเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรเฮ้ยช่วงโควิดโอ้โหอยู่บ้านทำอะไรไม่ได้คุณอทิตยาสวัสดีครับโอ้โหมาเช้าไปดูไลฟ์สุดยอดและยกนิ้วให้เลยครับเป็นไลฟ์ที่แบบว่าคือรับรู้ได้ถึงการพูดครับไลฟ์สดมันดีตรงไหนหรือเปล่าไลฟ์สดมันดีตรงที่ว่าเวลาคุณพูดเนี่ยมันแสดงถึงความจริงใจได้อย่างชัดเจนดูจากอะไรรู้ป่ะดูจากสายตาถ้าสายตาคุณไม่ลอกแรกถ้าสายตานะคะประมาณนี้ประมาณอันเนี้ยไม่ได้ครับนะอันนี้ประมาณไม่ได้เลยนี่ครูสาวสวยก็มาแล้วโค้ชเดือนปัทมาสวัสดีครับนี่ FC โค้ชเอก็มาแล้วนะครับนะน้องธมนพัฒน์นั่นเองโอ้โหนี่ครับสาวสวยอีกหนึ่งคนนะครับสุมารีชูนาวาคนนี้นะถ้าใครไปติดตามนะเรื่องหุ่นเรื่องอะไรเป๊ะเวอร์จริงๆมีที่ไหนทานกาแฟไปไม่เท่าไหร่เองโหน้ำหนักลดไป10กว่าโลอย่างเงี้ยตอนนี้หุ่นเป๊ะมากคือจากหุ่นคุณแม่อวบๆตอนนี้กลายเป็นหุ่นนางงามนางฟ้าไปแล้วตอนนี้แม่มดออนไลน์ทุกคนเป็นแบบนี้ไปแล้วครับนะครับหลายคนเป็นแบบนี้ไปหมดแล้วพี่การสวัสดีครับนี่ CEO สิริการนะเขาเรียกว่าดูแลแถบชลบุรีให้กับโค้ชเออยู่ตอนนี้เลยนะยกให้พี่การเขาเลยนะครับแล้วก็สวัสดีครับพี่จ้อมครูแม่อ้อยครับนี่แม่ของโค้ชเอครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของโค้ชเอแล้วก็ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของหลายๆคนในบริษัทแม่มดออนไลน์เป็นวิซ้อมของบริษัทแม่มดออนไลน์ครับครูกั้งสวัสดีครับ
จ้าแม่ TikTok ของเราเนี่ยอยู่ตุรกีแต่ก็อยู่ไม่นิ่งนะก็ยังจะแบบมีเล่น TikTok โอ้ยครูรำพึงสวัสดีครับโอ้โหไลฟ์เวลานี้ดีนะสาวๆจากเค้าเรียกว่าจากต่างประเทศนะหลายๆคนหลั่งไหลเข้ามากันเยอะมากหลั่งไหลเข้ามากันเยอะมากจากใจจริงค่ะไม่กล้าโกหกค่ะเยี่ยมครับเยี่ยมเลยนะแต่ขอนิดนึงนะขอนิดนึงแล้วกันนะครับนะสำหรับคุณอาทิตยานิดนึงกล้องเอาประมาณโค้ชเอเลยนะกล้องแบบโค้ชเอเลยนะข้างหลังจะเป็นไงไม่เป็นไรจะลูกเดินจะคุณแม่เดินไม่เป็นไรมันเลียวดีมันเลียวชอบความเลียวครับแต่นิดนึงอย่าเอาเม้มเข้าปากขยับกล้องขึ้นนิดนึงแค่นั้นเองที่เหลือใส่เต็มที่เลยจ้ะที่เหลือใส่เต็มที่เลยครับเพราะว่าเราได้เรื่องของความสวยเราได้เรื่องของทุกอย่างอยู่แล้วและตอนนี้แม่มดใช่แม่มดสวยทุกคนถูกต้องครับครูเจนตอนนี้แม่มดออนไลน์ทุกๆคนสวยมากถ้าพูดถึงความสวยโค้ชเอก็ไม่ยอมแพ้ครับโค้ชเอก็สวยเหมือนกันไม่ใช่โค้ชเอก็หล่อเหมือนกันหล่อด้วยอะไรแน่นอนครับไม่พูดถึงไม่ได้นะขอพูดถึงต้นไลน์เลยแล้วกันนี่ครับหล่อเพราะ2ผลิตภัณฑ์นี้จากข้างในครับถ้าสาวๆคนไหนที่อยู่ไลน์นี้อยู่แล้วบอกว่าเฮ้ยโค้ชเอหนูกินคอลลาเจนอยู่คุณกินคอลลาเจนจากพืชใช่มั้ยครับหรือกินคอลลาเจนจากสัตว์ถ้ากินคอลลาเจนจากสัตว์ฟังก่อนนะครับอย่าเพิ่งออกไปอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องอ่ะโค้ชเอจะเอาสิ่งดีๆมาให้นะครับของเรามีคอลลาเจนจากผนังเซลล์แรกรากแครอทแรกมีคอลลาเจนจากผนังเซลล์รากแครอทนำเข้าจากประเทศเกาหลีใต้คอลลาเจนตัวนี้ครับสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้โดยตรงสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้โดยตรงนะครับยินดีต้อนรับครูแม่พัดครับนะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้โดยตรงและที่สำคัญครับคอลลาเจนตัวนี้ช่วยเรื่องอาการปวดประจำเดือนได้ดีเลยแหละสำหรับสาวๆโดยเฉพาะนี่ครับครูพิงกี้ภรรยาของโค้ชเอครับปวดประจำเดือนมันนานมากคุณจีสวัสดีครับนะน้องวิภาดามาแล้ว CEO คนใหม่ต้อนรับเดี๋ยวต้อนรับ CEO คนใหม่ด้วยขอพูดเรื่องของกาแฟกับโกโก้นิดนึงสำหรับสาวๆคนไหนครับนะนี่ให้เลือกทั้ง2ผลิตภัณฑ์เลยสำหรับคนที่ชอบทานโกโก้คุณก็ทานโกโก้ได้สำหรับคนที่ชอบทานกาแฟคุณก็ทานกาแฟได้เหมือนกันตัวนี้ทั้ง2ผลิตภัณฑ์ครับฮอร์โมนเอสโตรเจนของเพศหญิงครับหลายๆคนมีอาการปวดประจำเดือนปวดบิดปวดท้องต้องกินยาโอ้โหรอบนึงผ่านไป1เดือนผ่านไปก็กินยาก็ผ่านไปพออีกรอบนึงมาปวดอีกแล้วปวดบางคนปวด3วัน3คืนก็มีจริงหรือเปล่าครับแต่นี่ครับตอนนี้เรามีคอลลาเจนจากผนังเซลล์ไร้แครอทช่วยเลือกอาการปวดประจำเดือนรวมไปถึงมีสมุนไพรจีนนะครับที่อยู่ในทั้งสองผลิตภัณฑ์นี้ที่เขาไปช่วยเรื่องของระบบเลือดปรับระบบเลือดให้กับคุณจนทุกวันนี้สุขภาพดีทุกคนครับครูพิงกี้ไม่มีอาการปวดประจำเดือนอีกแล้ววันนี้ชี้เฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวละกันส่วนที่จะได้ต่อมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเบาหวานความดันไขมันเรื่องของระบบสายตาครับที่เหลือได้หมดที่เหลือได้หมดบอกแค่นี้พอและตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษครับ1แถม1ครับ1แถม1กาแฟ1แถม1โกโก้1แถม1สนใจทักคนที่ปักหมุดในไลฟ์ไปได้เลยครับเอากันตั้งแต่ต้นไลฟ์เลยดีกว่าอ่ะมาต้อนรับ CEO คนใหม่กันครับนี่ CEO คนใหม่ครับน้องวิภาดาครับหรือแม่มดลูกปลานั่นเองแม่มดลูกปลานั่นเองเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากร้านฝากขายนะครับแม่มดยิ้มหรือ KPI พี่ยิ้มนั่นเองนะครับเอาร้านไปฝากขายเอ้ยไม่ใช่เอาร้านไปฝากเอากาแฟกับโกโก้ไปฝากน้องลูกปลาขายมีแอมเอากาแฟกับโกโก้ไปฝากน้องลูกปลาขายจนปรากฏว่าแม่มดลูกปลาทานเข้าไปหุ่นน้ำหนักลดกาแฟน้ำหนักลดดีมากเลยครับจากนั้นขายตอนนี้คุณเชื่อไหมโปรโมชั่น1แถม1เธอขายเก่งมากเธอขายเก่งมากขายจนไม่พอขายเพื่อนคนรู้จักทักทุกวันโปรออกทุกวันขายได้ทุกวันนี่คือสุดยอดครับแล้ววันนี้เธอตัดสินใจครับไม่และหนูดูและหนูรู้และนี่คือที่ของหนูนี่คือจุดของหนูแล้วคุณคิดเอานะครับจากแค่ร้านรับฝากออกมาไลฟ์สดทุกวันไลฟ์สดก็ขายได้โอ้โหตอนนี้เปลี่ยนแปลงมากเลยครับตัวเองยกระดับของตัวเองครับเข้าสู่ CEO ในบริษัทแม่มดออนไลน์เริ่มต้นที่1ลังแค่นั้นเองครับจะเป็นกาแฟ1ลังหรือโกโก้1ลังก็ได้ครับโอ้โหเห็นไหมง่ายไหมแม่มดออนไลน์สินค้าตอบโจทย์
ตอบโจทย์เรื่องอะไรเรื่องของสุขภาพตอบโจทย์เรื่องของอะไรเรื่องของรายได้โหแค่นี้ครับก็ตัดสินใจครับเข้าสู่ CEO และ CEO ข้อดีคืออะไรได้รับการสะสมจากบริษัทด้วยวันนี้ได้รับการสะสมจากบริษัทพูดกันตรงๆง่ายๆเลยรอบแรกคุณเข้ามาที่1รังรอบต่อไปคุณซื้อทีละ10กล่องก็ได้คุณก็ได้รับการสะสมสะสมสะสมในทุกๆรอบ15วันครับง่ายหรือไม่ง่ายครับง่ายแบบนี้ไม่มีที่ไหนแล้วครับจริงไหมครับคุณแม่รัชนีนี่ครับแม่รัชนีก็มาแล้วนะจะแม่งมึงดูกล้องโค้ชเอแกงโกแกงโค้ชเอแกนะครับอ่ะแม่มดแม่บ้านพันล้านของโค้ชเอก็มาแล้วครับนะแม่มดปุ้ยกรุณปิยาสุภาพัฒน์นั่นเองโหนี่คนเก่งอีก1คนครับของจังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเองเดี๋ยวนะจะแกล้งให้ดำทำไมเล่าคนเขาขาวอยู่แม่อะมาพูดไปแล้ว2ผลิตภัณฑ์ครับถ้าพูดถึงความหล่อความสวยอันนี้จากภายในนะเดี๋ยวจากภายนอกเดี๋ยวมาบอกอีกเดี๋ยวจากภายนอกเดี๋ยวมาบอกอีกพร้อมโปรโมชั่นพิเศษด้วยสำหรับวันนี้นะแม่มดออนไลน์เอาง่ายๆครับคุณไม่ต้องคิดอะไรเยอะคุณไม่ต้องคิดอะไรเยอะสิ่งที่เรามาให้นะเราให้ความรู้ด้วยเราให้ความรู้เพราะในห้องเรียนของเราอ่ะนะเราสอนฟรีอยู่แล้วตอนนี้มีห้องไลน์มีห้องเรียนฟรีนะในกลุ่ม Facebook นะครับเป็นกลุ่มลับใน Facebook เป็นห้องเรียนฟรีที่บอกเลยว่าห้องเนี้ยพรีเมียมมากๆเลยอ่ะเมื่อวานครูพิงกี้สอนโหสุดยอดมากๆเลยนะแล้วเดี๋ยวโค้ชเอจะมีขึ้นสอนอีกจะมีขึ้นสอนในห้องโค้ชเออีกใครที่สนใจนะครับนะพิมพ์กดเลข2ไว้แล้วกันสำหรับคนใหม่คนใหม่ที่สนใจกดเลข2ไว้คนใหม่ที่สนใจกดเลข2ไว้เลยครับหนูนาสวัสดีครับนะกดเลข2ไว้เดี๋ยวโค้ชเอจะพาเข้าห้องเรียนของโค้ชเอนะเป็นกลุ่มฟรีนะครับเดี๋ยวจะไปสอนเรื่องของการเขาเรียกว่า YouTube และกันนะจริงๆหรืออาจจะเอาคลิปไปลงไว้ให้นะครับเดี๋ยวตามดูได้ว่าทำยังไงซึ่งมันทำง่ายมากแล้วคุณจะสามารถสร้างตัวตนเป็นเขาเรียกว่าเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกับโค้ชเอในตอนนี้ได้เลยนะโค้ชเอเป็นยูทูบเบอร์อันดับหนึ่งของบริษัทแม่มดออนไลน์นะครับด้านการขายด้านการนำเสนอใน YouTube ครับสามารถขายสินค้านะปิดการขายได้จาก YouTube ได้เยอะมากตอนนี้ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของบริษัทเรียบร้อยแล้วครับแม่นิ่มปังปอนสวัสดีครับสวัสดีครับวิสตอมครูแม่ไก่ครับนี่บริหารสูงสุดอีกหนึ่งท่านบริษัทแม่มดออนไลน์จำกัดครับอ่ะมาเข้าเรื่องกันสำหรับวันนี้ถ้าใครไม่อยากให้ชีวิตคุณพังฟังไลฟ์ไลน์นี้ให้จบครับทำไมถึงบอกให้ฟังไลฟ์ไลน์นี้ให้จบแน่นอนครับหลายๆคนชีวิตคุณมันไม่แน่นอนที่มันไม่แน่นอนเพราะคุณไม่ได้มีเขาเรียกว่าไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้ที่อยู่ในตัวของคุณแต่คุณกับเรียกว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเข้ามาในชีวิตของคุณทำให้บอกเลยว่าวันนี้ชีวิตคุณเป๋แน่นอนซึ่งตอนนี้หลายๆคนก็เป๋ครับเป๋จากอะไรเป๋จากเฮ้ยวิกฤตโควิดโอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยและบอกเลยว่าโควิดก็ยังไม่สามารถกำหนดได้ว่ามันจะหมดเมื่อไหร่ยังไม่สามารถกำหนดได้ว่ามันจะหมดเมื่อไหร่หลายๆคนจึงแบบเฮ้ยเครียดอ่ะเครียดมากเลยตอนนี้เครียดมากเฮ้ยแต่โค้ชเอบอกเลยนะถ้าจริงๆถ้าวันนี้คุณไม่เครียดแล้วคุณเปลี่ยนความคิดของคุณเปลี่ยนการกระทำของคุณทุกอย่างมันจะเปลี่ยนทันทีเลยแล้วคุณจะบอกเลยว่ามันไม่มีใครหรอกครับที่เกิดขึ้นมาแล้วจะเก่งเรื่องนู้นเก่งเรื่องนี้เก่งเรื่องนั้นในทันทีครับมันไม่มีครับแต่คุณสามารถทำได้แต่คุณสามารถทำได้ดังนั้นนี่ครับข้อที่หนึ่งนั่นคือการเริ่มต้นทำไมโค้ชถึงบอกว่าการเริ่มต้นมันเป็นสิ่งสำคัญครับถ้าคุณมีสิ่งนี้ชีวิตคุณไม่พังเพราะอะไรคุณเคยเห็นไหมหลายๆคนน้องกิฟต์มาแล้วหลายๆคนที่โดนไล่ออกจากงานบริษัทปิดตัวอะไรอีกอ่ะมีอะไรอีกอ่ะโดนไล่ออกกระทันหันโดนไล่ออกกลางอากาศโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้สาเหตุหลายๆคนเจอเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นครับสำนักงานปิดตัวลงโอ้โหตกงานโดนดีดกลางอากาศสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรหลายๆคนอยู่ตำแหน่งสูงตำแหน่งใหญ่โตครับมีเงินเดือน 40,000 50,000 บาทอยู่ได้และเลี้ยงครอบครัวได้แต่วันนึงปึ้งกลางอากาศโดนฟ้าผ่าตุ้มหลุดออกมาครับเฮ้ยค่ารถก็ยังต้องจ่ายค่าบ้านก็ยังต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าลูกค่าแพมเพิร์ดลูกโห4 5เขาเรียกว่า4 5ผืนต่อวันอย่างเงี้ยคุณก็นึกสภาพเอาละกันนะครับเหมือนดาราคนนึงอ่ะตอนนี้เลยดาราคนนึงตอนนี้ดังมากวันนั้นโค้ชเอไปนั่งดูอยู่เขาบอกโอ้โหลูกเขาอายุประมาณ4ขวบเองแต่ใช้แพมเพิร์ดวันละ 4-6 ผืน
คุณก็คิดเอาว่าคุณต้องจ่ายอะไรกันขนาดนั้นจริงป่ะอืมเติมของเพิ่มอยู่มาช้าหน่อยโอ้โหน่ารักมากน้องกิ๊บอ่ะดังนั้นการเริ่มต้นครับมันคือสิ่งที่สำคัญวันนี้ถ้าคุณเป็นคนนึงเลยที่คุณล้มถ้าล้มไม่ว่าจะล้มหรือไม่ล้มก็แล้วแต่บางคนอย่างช่วงนี้ช่วงเศรษฐกิจใช่ไหมครับวิซซอมครูแอลอย่างช่วงนี้ช่วงวิกฤตโควิดหรือช่วงเศรษฐกิจตกต่ำหลายๆคนยอมแพ้เลยคุณไม่เริ่มต้นใหม่คุณบอกไม่ได้ฉันทำอย่างอื่นไม่เป็นไม่กล้าทำอย่างอื่นกลัวนู่นนี่นั่นถ้าวันนี้คุณไม่ลุกขึ้นมาเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของคุณเองครับดังนั้นคุณไม่มีทางที่มันจะเกิดขึ้นได้หรอกคุณไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จได้และสุดท้ายเลยคำว่าพังมันก็จะอยู่ในชีวิตของคุณในทันทีครับถ้าคุณไม่เริ่มโคเซ่เคยล้มไม่รู้ตั้งกี่ครั้งนะครับสมัครงาน3ที่4ที่ไม่รับไม่เป็นไรสมัครงานออนไลน์ไม่รับช่างมันบุกถึงที่เอาจนกว่าจะได้จริงหรือเปล่าครับคนเราถ้ามันจะเอามันก็ต้องได้ถ้าจะเอามันก็ต้องได้ยังไงก็ต้องได้แต่อยู่ที่วันนี้คุณจะเอาหรือไม่เอาถ้าเอาก็แค่ลุกขึ้นเนี่ยวิสตอมครูแอลเหตุการณ์ไม่คาดฝันอย่างตัววิสตอมครูแอลเองเนี่ยเจอเหตุการณ์ขึ้นกับตัวเองเยอะมากซึ่งโค้ชเอบอกเลยว่าแต่ละคนเนี่ยที่อยู่ในบริษัทแม่มรอะไรประสบการณ์คุณบอกเลยนะบางคนเลยนะชีวิตคุณสู้เขาไม่ได้คนที่ดูโค้ชเออยู่ตอนนี้บอกเลยว่าบางคนอาจจะสู้โค้ชเอไม่ได้เลยบางคนอาจจะไม่เคยเจอขนาดโค้ชเอถ้าให้โค้ชเอเล่าประวัติย้อนหลังไปจนสมัยวัยรุ่นเลยนะคุณจะบอกโอ้โหจริงหรือนี่เหรอใช่เหรอเฮ้ยใช่โค้ชเอที่นั่งอยู่ตรงนี้เหรอใช่โค้ชเอที่เก่งขนาดนี้เหรอถ้าใช่โค้ชเอที่เป็นโค้ชชิ่งของบริษัทเหรอใช่โค้ชเอที่เป็นบอร์ดบริหารสูงสุดของบริษัทจริงหรือไม่จริงถ้าคุณรู้อดีตเลยนะครับแต่ไม่ขอเล่าดีกว่าเพราะมันเป็นอะไรที่บอกได้เลยว่ามันไม่มีใครที่มีประสบการณ์เหมือนโคเช่หรอกและแต่ละคนคุณก็ประสบการณ์ไม่เหมือนกันแต่วันนี้มันก็อยู่ที่ตัวของคุณเองแค่นั้นเองแต่ถ้าวันนี้คุณลุกขึ้นมาคุณเริ่มต้นใหม่ล้มแล้วลุกต่อให้คุณล้มอีก10ครั้งแล้วคุณลุกขึ้นมาล้มอีกกี่ครั้งก็แล้วแต่แล้วคุณลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมาทําลุกขึ้นมาทําโคเช่บอกเลยชีวิตคุณจะไม่มีคำว่าพังเพราะทุกครั้งที่คุณล้มคุณจะได้ประสบการณ์จริงหรือไม่จริงครับจริงหรือไม่จริงครับโค้ชเอถามคำนี้ใช่จะเอาต้องได้คุณว่าจริงหรือไม่จริงไม่มีใครหรอกครับที่ล้มที่พลาดแล้วลุกขึ้นมาแล้วไม่ได้อะไรเลยอย่างน้อยคุณได้ประสบการณ์ครับคุณได้ประสบการณ์ที่คุณจะไม่ต้องกลับไปทำแบบนั้นอีกเพราะคุณรู้แล้วว่านี้มันผิดพลาดจริงหรือเปล่าครับแต่สำหรับแม่มดออนไลน์บอกเลยนะถ้าคุณเข้ามาที่เนี่ยคุณแค่เริ่มต้นครั้งที่หนึ่งครับกับบริษัทแม่มดออนไลน์และครั้งต่อไปมันจะไม่มีคำว่าล้มและต้องลุกครับการที่คุณอยู่ในบริษัทแม่มดออนไลน์คุณแค่รักษาขึ้นไรเบชั่นของตัวเองให้มันเสถียรแค่นั้นเองมีความสุขมี5สอสำเร็จส่งต่อสง่างามสามัคคีครบไหมสำเร็จส่งต่อสง่างามสามัคคีสนุก5สอคุณมี5สอครบครับที่บริษัทแม่มดออนไลน์วันนี้การที่เข้ามาที่นี่ทำไมโค้ชเอเริ่มต้นเข้ามาแต่โค้ชเอไม่ต้องล้มไม่ต้องลุกอีกแล้วครับเพราะโค้ชเอมี5สอโค้ชเอมีคลื่นพลังงานมีคลื่นพลังงานที่ดีและเสถียรอยู่ตลอดเวลาเราเดินหน้าไปข้างหน้าอย่างเดียวครับเราบุกไปข้างหน้าอย่างเดียวดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในบริษัทจิตกัดความสำเร็จถูกต้องครับสิ่งที่เกิดขึ้นในบริษัทมันถึงประสบความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆไงแต่ถ้าวันนี้คนที่อยู่ข้างนอกคนที่กำลังดูโค้ชเออยู่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าที่เป็น FC ของโค้ชเอติดตามโค้ชเออยู่แอบดูโค้ชเออยู่ก็จริงบอกได้เลยครับวันนี้ถ้าชีวิตของคุณมันกำลังเรียกว่าเป๋ไปเป๋มามันยังเอาแน่เอานอนกับชีวิตไม่ได้ดังนั้นคุณลองมองสิ่งที่มันแน่นอนสิอย่างออนไลน์ถามว่ามันแน่นอนหรือเปล่าล่ะบางคนบอกว่าออนไลน์มันไม่แน่นอนหรอกเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนสินค้าแต่ถ้าบอกว่าถ้ามีบริษัทนึงอ่ะเนี่ยเขาผลิตสินค้ามาเนี่ยจะ2ปีอยู่แล้วจะครบ2ปีอยู่แล้วครับยังมีลูกค้าซื้อซ้ำตลอดเวลาเลยจะครบ2ปีอยู่แล้วยังมีลูกค้าซื้อซ้ำตลอดเวลาเลยตัวแทนใหม่เข้ามาตลอดตัวแทนเก่าอยู่ไหมก็ยังอยู่ยังไม่ไปไหนเลยไม่ยอมไปบอกว่าออกไปสักทีไม่ไล่ก็ไม่ไปคือเป็นแบบนี้จริงๆนี่คือแม่มดออนไลน์ครับ
พราะของเรามีทั้งความมั่นคงความยั่งยืนผลิตภัณฑ์และตัวสินค้ามันตอบโจทย์ของเขาเองเขามีขาเขามีปากเขามีตาเห็นเลยว่าฉันต้องไปหาใครเขามีขาเดินไปบอกคนนั้นว่าพี่มาซื้อหนูไปทานและสุขภาพพี่จะดีนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆมันเป็นแบบนี้จริงๆคุณยิปสวัสดีครับน้องหนูนาสวัสดีครับครูฟ้ายินดีต้อนรับจ้าเมื่อกี้ไปดูไลฟ์เมื่อกี้ไม่ทันไปดูไลฟ์ครูฟ้านะเออแต่เห็นแล้วแหละเห็นแล้วนะพี่หนิงชลิสาสวัสดีครับนี่แหละสิ่งที่อยากให้คุณเห็นถ้าวันนี้คุณเริ่มคุณลุกคุณล้มคุณบอกเฮ้ยที่อื่นมันไม่แน่นอนมาลองกับแม่มดออนไลน์ดูก่อนได้ครับเริ่มต้นที่1ลังกาแฟ1ลังหรือโกโก้1ลังก็ได้เป็น CEO กับบริษัทแม่มดออนไลน์เหมือนอย่างน้องวิภาดาเนี่ยที่โค้ชเอ้พูดถึงน้องแม่มดลูกปลาเริ่มต้นจากร้านฝากขายแต่ทำไมวันนี้ตัดสินใจอะทำไมวันนี้ตัดสินใจเข้าเป็น CEO ในบริษัทแม่มดออนไลน์ทำไมเฮ้ยฉันรับฝากขายฉันไม่ต้องสต็อกสินค้า1เลยนะฉันไม่ต้องสต็อกสินค้าเฮ้ยฉันไม่ต้องแบบไปยุ่งยากไปนู่นไปนี่เองอะเออไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องเข้ามาในบริษัทเดี๋ยวเฮ้ยไม่ต้องคือถ้าบางคนคิดเยอะครับเขาก็ไม่เข้าบางคนคิดเยอะเขาก็ไม่เอาถูกป่ะแต่น้องลูกปลากับมองว่าเฮ้ยยิ่งอยู่ยิ่งเจ๋งอะยิ่งอยู่ยิ่งดีเฮ้ยไลฟ์สดโอ้โหมีคนมาเชียร์มีคนมาดูโหโพสต์ไปมีคนดันโพสต์เฮ้ยทำอะไรมีคนสนับสนุนเพราะที่นี่คือพลังทีมครับที่นี่เรามีพลังทีมที่ช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันผลักดันทุกคนให้ประสบความสำเร็จนี่น้องเชอร์กิฟนี่ครับน้องเชอร์กิฟเป็น FC โค้ชเอนะโค้ชเอก็จะสอนนะแล้วก็ไปทำสิ่งที่โค้ชเอสอนแล้วบอกเลยว่าตอนนี้ประสบความสำเร็จมากๆขายดีมากๆบอกเลยนะคุณแอบบอกจริงคือจริงใช่ครับคุณพี่หนิงบอกสินค้ามีเจ้าของใช่ครับคุณสุนิสาสวัสดีครับใช่ค่ะพลังทีมใหญ่มากเห็นป่ะคุณอีฟยังบอกเลยคุณอีฟนี่ก็เพิ่งเข้ามาเหมือนกันเพิ่งเข้ามาได้ไม่นานเองไม่กี่เดือนเองแต่โอ้โหสิ่งที่เขาได้รับคืออะไรพลังทีมที่มันยิ่งใหญ่ครับถึงบอกว่าวันนี้ถ้าคุณล้มครับหรือถ้าคุณยังไม่ล้มก็จริงแต่คุณยังไม่รู้ว่าที่ไหนที่มันจะทำให้คุณว่าอยู่ได้แบบยั่งยืนและมันจะเป็นที่ที่รองรับอนาคตของคุณครับโค้ชเอบอกเลยนะแม่มดออนไลน์คือคำตอบเดียวเลยครับเพราะแบรนด์อื่นตอนนี้โค้ชเอไม่รู้ครับและก็ที่รู้เลยนะหลายๆแบรนด์ที่เกิดหลังแม่มดออนไลน์ตอนนี้ดาวแล้วครับตอนนี้ดาวแล้วครับแต่แม่มดออนไลน์อัพและกำลังอัพขึ้นอีกโดยเฉพาะตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นนี่ครับมอคคาโนโรยัลมอคค่าสูตรมอคค่ากาแฟผสมโกโก้โอ้โหและรวมเขาเรียกว่าสารสกัดที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันที่แบบเลยว่าตรงกับช่วงจังหวะนี้มากๆเสริมเรื่องของภูมิคุ้มกันไม่ว่าจะเป็นถังเช่าสีทองเบต้ากูแคนโอ้โหและยังมี4ราชาสมุนไพรครับที่ช่วยเรื่องของระบบเลือดโดยเฉพาะเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้สิ่งที่เกิดขึ้นเลยนะสุดๆอ่ะที่สุดของที่สุดใครทานก็ชอบใครทานก็หลงรักบอกเลยว่าคุณกลับมามีคนกลับมาซื้อซ้ำกับคุณอย่างแน่นอนเนี่ยโค้ชไอ้กล้าการันตีครับถ้าคุณเป็นคนขายนะถ้าคุณเป็นคนทานคุณได้อะไรคุณได้สุขภาพวิกฤตคือโอกาสล้มเพื่อลุกนี่เดี๋ยวอ่านของแม่พัดก่อนและก้าวไปข้างหน้าถูกต้องครับแม่พัดเนี่ยแล้วบอกเลยโอ้โหไม่มีคอสเตอรอลไม่มีไขมันทานนี่ครับโอ้โหสูตรเจด้วยเป็นวีแกนฟู้ดด้วยโอ้โหปลอดภัยทุกอย่างครับมีออยถูกต้องตามกฎหมายไม่ต้องกลัวใดๆทั้งสิ้นครับโอ้โหและนี่ตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษเลยอ่ะไหนๆและขายสักนิดนึงซื้อ2แถม1ครับซื้อ2แถม1ครับจากราคาปกติ990บาทซื้อ2แถม1ครับรับไปเลยครับเหลืออยู่ที่660บาทต่อกล่องครับบอกได้เลยว่าสุขภาพคุณเปลี่ยนในทันทีและคุณเชื่อไหมตัวนี้ช่วยเรื่องลดน้ำหนักได้ด้วยช่วยเรื่องลดน้ำหนักให้ด้วยใครที่สนใจอยากลดน้ำหนักและเป็นคนที่ชอบทานกาแฟทานมอคค่าอยู่แล้วครับนี่โค้ชเอแนะนำครับมอคคาโนโรยัลครับนะอ่ะแล้วยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอีกไม่ว่าจะเป็นนี่ครับไฟแม่มดไฟเบอร์นะครับก็เดี๋ยวตัวกล่องตัวผลิตภัณฑ์จะออกมาประมาณกลางเดือนหน้าแต่นี่ครับที่สำคัญมนตราครีมครับแต่เดี๋ยวค่อยมาพูดให้อยากก่อนให้ดูกล่องให้อยากก่อนวิบวับวิบวับวิบวับแม่ยุพาสวัสดีครับนะคนน้ำฝนเราก็มาแล้วอ่ะไปข้อที่2ต่อเมื่อคุณมีข้อแรกแล้วคุณเริ่มต้นแล้วใช่ป่ะ
คุณลุกขึ้นมาคุณเริ่มต้นแล้วคุณล้มแต่คุณลุกขึ้นมาเพื่อเริ่มต้นกับชีวิตใหม่ของคุณแล้วดังนั้นข้อที่2ครับจริงๆข้อนี้บอกเลยนะถ้าคนโชคดีคุณจะมีในทันทีนั่นคืออะไรรู้ไหมครับนั่นคือพรสวรรค์ถ้าคนที่มีคุณจะโชคดีในทันทีนั่นคือพรสวรรค์ใช่ไหมครับ wisdom code สัสิบอร์ดประธานสูงสุดอีกหนึ่งท่านของบริษัทแม่มดออนไลน์ครับนี่โค้ชสัสิก็มาแล้วนะครับโค้ชน่าใส่มากขอบคุณครับจะบอกว่าถ้าวันนี้คุณมีพรสวรรค์แสดงว่าคุณโชคดีครับแต่รู้ไหมว่าพรสวรรค์มันแพ้พรสวรรค์แพ้อยู่อย่างนึงพรสวรรค์แพ้อยู่อย่างนึงพรสวรรค์แพ้พรแสวงครับเพราะคนที่มีพรสวรรค์หลายๆคนนี่เลยคนที่มีพรสวรรค์หลายๆคนเขาจะเป็นแบบไหนรู้ป่ะเฮ้ยฉันเก่งเฮ้ยฉันทำได้อยู่แล้วเฮ้ยชิลเฮ้ยง่ายๆสบายๆนี่เป็นอย่างนี้จริงๆคนที่มีพรสวรรค์น่ะมั่นใจในตัวเองสูงเกินไปจนกลายเป็นอีโก้ครับจนกลายเป็นอีโก้จนกลายเป็นขี้เกียจจนกลายเป็นไม่อยากทำแต่คนที่มีพรแสวงครับคนที่มีพรแสวงครับเขาจะไม่ได้อยู่กับที่เขาจะไม่ได้อยู่เฉยเขาจะทุ่มเทเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เขาพัฒนาและเก่งขึ้นครับแต่คนที่มีพรแสวงก็อาจจะแพ้คนที่มีทั้งพรสวรรค์และพรแสวงอยู่ในคนคนเดียวกันครับแต่สิ่งที่โค้ชเอ๋จะบอกในวันนี้คือข้อที่2ก็หมายถึงว่าถ้าคุณมีพรแสวงไม่ว่าคุณจะเป็นหรือไม่เป็นไม่ว่าคุณจะเก่งหรือไม่เก่งคุณก็สามารถทำได้ครับคุณก็สามารถทำได้เหมือนกันบางคนบอกเฮ้ยออนไลน์ทำไม่เป็นเขาบอกให้ออกไปไลฟ์สดก็ต้องก็ทำไม่เป็นไม่กล้าไลฟ์กลัวนู่นกลัวนี่กลัวนั่นคือคุณคิดเยอะไงคุณคิดเยอะแต่ถ้าวันนี้คุณมีพรแสวงเฮ้ยไม่เป็นก็หัดสิไม่เป็นก็เริ่มสิโค้ชเอยังเริ่มจากไลฟ์แรกด้วยการแค่จริงๆทำเป็นคลิปวิดีโอด้วยในชีวิตไม่เคยทำคลิปวิดีโอมาก่อนเลยนะจนอายุเท่าไหร่ประมาณ30นั่นแหละประมาณครั้งแรกเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วครับประมาณ 4-5 ปีที่แล้วไม่บอกเดี๋ยวรู้อายุ เมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วทำคลิปวิดีโอครั้งแรกรู้ว่าทำแบบไหนสวัสดีครับผมธนภูมิวงแตงครับสิ่งที่ผมปรารถนาที่สุดนะนั่นก็คือการเป็นโค้ชนะเพื่อส่งต่อแสงสว่างให้กับทุกๆคนครับสอนทุกๆคนแนะนำทุกๆคนครับแค่นี้ครับจบปิดไลฟ์แค่นี้เองไม่ถึง1นาทีนั่นคือครั้งแรกครับนั่นคือครั้งแรกที่เริ่มเท่านี้คุณยังไม่เคยเขาเรียกว่าอัดคลิปวิดีโอตัวเองหรือยังไม่เคยไลฟ์สดครับลองดูมันไม่แปลกหรอกครับหรือไลฟ์สดครั้งแรกไม่ต้องเห็นหน้าตัวเองก็ได้ครับคุณไปท่องเที่ยวที่ไหนก็ได้เฮ้ยแต่ช่วงนี้ท่องเที่ยวไม่ได้ใช่ป่ะดังนั้นท่องเที่ยวไม่ได้คุณก็ลองทำอะไรที่มันแปลกใหม่อย่างช่วงนี้ TikTok ดังมากดาราหันมาเล่น TikTok กันโฆษณาให้เขาหน่อยแล้วกันดาราหันมาเต้น TikTok กันแม่มดออนไลน์หันมาเล่น TikTok กันหลายๆคนหันมาเล่น TikTok กันโอ้โหก็ทำได้ครับถูกหรือเปล่าครับจริงไม่จริงครับหลายๆคนบอกว่าไม่เป็น TikTok ก็เลยไม่เป็นอ้าวคุณก็ลองทำดูสิลองพรแสวงดูสิโค้ชเอ๋ยังฝึกเลยถามว่าแต่ก่อนเนี่ยโค้ชเอ๋เริ่มต้นเนี่ยกับแม่มดออนไลน์โค้ชเอ๋เริ่มต้นกับออนไลน์โค้ชเอ๋แต่งผ้าเป็นป่ะไม่เป็นนะครับแต่งไม่เป็นทุกวันนี้เป็นยังไงหันไม่บอกภรรยาเลยคำเดียวไม่ต้องเดี๋ยวทำเองนี่เป็นไงยิงด้วย ใช่ค่ะพอไลฟ์เป็นแล้วจะสนุกมากใช่ก็ยังต้องเริ่มเขียนจนเป็นและสวยนี่ครับครูแม่พัดพูดถูกอุ้ยถูกใจครูแม่พัดพูดถูกใจมากเลยอะครูแม่พัดพูดถูกใจโค้ชเอ๋มากๆเลยนี่แหละคือสิ่งที่ถูกต้องคนเขียนกอไก่ตอนเด็กๆอะคลิปที่เขาบอกว่าไก่เคียไก่เคียไก่เคียกันอะคุณเขียนกอไก่อะบางคนเขียนยังไม่มีหัวเลยทุกวันนี้โค้ชเอ๋เขียนบางทีคือเราเขียนด้วยลักษณะที่ว่าคือเราเรียนออกแบบมาไอคนที่เรียนออกแบบส่วนใหญ่มันเขียนไม่ค่อยมีหัวกันหรอกแปลกปะตัวหนังสือเขาเขียนไม่ค่อยมีหัวกันหรอกแต่จะเข้าใจไงว่านี่คือตัวอะไรนี่คือตัวอะไรนี่คือตัวอะไรแต่ถ้าเราเป็นเด็กๆอ่ะกอไก่แล้วต้องจริงหรือเปล่าครับใช่ไหมมันยังต้องเริ่มเลยใช่แม่พัดพูดถูกเหมือนกันหรือว่านิทานที่คุณดูก็ได้กระต่ายกับเต่าเอาง่ายๆเลย
โหกระต่ายยิงพยองเว้ยฉันมีพรสวรรค์พรสวรรค์ของฉันคือการกระโดดไกลไปได้เร็วกว่าใครวิ่งได้เร็วกว่าใครแต่ผลสุดท้ายเป็นยังไงครับขี้เกียจเจอเต่าเต่าบอกไม่เป็นไรฉันมีพรแสวงฉันต้องเดินให้ได้ฉันต้องทำให้ได้เขาก็แสวงเดิน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 คือทำให้มันเต็มที่อ่ะแค่นั้นแล้วสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมนิทานมันก็ยังบอกให้คุณได้มองเห็นว่าวันนี้ถ้าคุณมีพรแสวงอ่ะยังไงมันก็ชนะคนที่มีพรสวรรค์ครับแต่มันก็แค่คนที่มีทั้งพรสวรรค์และพรแสวงนั้นคุณจะเป็นคนที่โชคดีมากเลยเอาง่ายๆคุณมีพรสวรรค์แต่คุณขยันอย่างตัวโค้ชเอเองโค้ชเอบอกเลยโค้ชเอมีพรสวรรค์ในด้านไหนบ้างทุกด้านครับทำเป็นทุกอย่างอะไรที่ไม่เป็นขอศึกษาใช้ระยะเวลาสั้นน้อยและน้อยที่สุดด้วยถามว่าต้องเก่งในทันทีไหมไม่จำเป็นครับแต่ต้องเริ่มเป็นแค่นั้นเองดังนั้นย้อนกลับไปข้อหนึ่งครับคือการเริ่มต้นถูกป่ะขอใช้พูดถูกป่ะนี่คือเอาประสบการณ์มาแบ่งให้กับทุกๆคนนะครับนี่คือวิธีที่มันทำให้มีตัวโค้ชเอในวันนี้บางเรื่องโค้ชเอไม่เป็นแต่โค้ชเอเริ่มที่จะทำเริ่มที่จะพัฒนาเริ่มที่จะแสดงศักยภาพของตัวเองดังนั้นเราดึงขึ้นมาและใช้พรสวรรค์ของตัวเองที่มีด้านอะไรอ่ะพูดเก่งมีความสามารถกล้าทำทุกอย่างเต้นเป็นยังไงโอ้โหสมัยวัยรุ่นสมัยเรียนเต้นนี่คือที่หนึ่งของโรงเรียนนะครับเป็นที่หนึ่งของโรงเรียนเอาอย่างนี้ดีกว่าสาวกีตอ่ะพูดตรงๆเลยว่าสาวกีตเออเนี่ยเราก็ทำได้เป็นตัวแทนเป็นตัวแทนโรงเรียนเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นเห็นป่ะมันทำได้ทุกอย่างนั่นไงคือแสดงว่าเรามีพรสวรรค์ดังนั้นเราก็ต้องใช้ให้มันเป็นประโยชน์ครับด้วยการเอาอะไรมาเติมหาพรแสวงต่างๆมาเติมให้กับชีวิตตัวเองถึงบอกไงวันนี้ถ้าคุณจะทำออนไลน์อ่ะไม่ต้องคิดเยอะครับเข้ามาทำไม่เป็นเราสอนให้แม่มดออนไลน์สอนให้หมดทุกอย่างเลยขายไม่เป็นเราก็สอนขายเออขายไม่เป็นก็สอนขายขายแบบไหนขายแบบเนียนๆขายแบบไหนที่เขาพูดกันในออนไลน์เออขายตรงๆขายแบบไหนใช่ไหมครับครูกระแตทีมงานนี่เลยทีมงานคนเก่งของโค้ชเอนี่เลยครับจังหวัดอุดรธานีครูกระแตเมื่อเช้าทำ TikTok น่ารักมากช่วงนี้เขามีอะไรนะสายเขาเรียกอะไรนะสายต้านโควิดใช่ไหมสายต้านโควิดเออครูกระแตเขาก็ทำ TikTok สายต้านโควิดเออเราเข้าไปดูเอ้ยมันก็น่ารักดีไม่เคยเห็นแต่เขาก็ทำเห็นไหมคนเราอ่ะถ้ามันเริ่มครับมันสามารถทำได้ทุกคนไม่มีอะไรมันปิดกั้นคุณได้หรอกไม่มีอะไรห้ามคุณได้หรอกครับถ้าคุณคิดจะทำแค่นั้นเองเหมือนอย่างเนี้ยถามว่ามนตาครีมเนี่ยคุณคิดง่ายๆเลยมนตาคีนเนี่ยที่คุณเห็นโค้ชเอวิบวับวิบวับเนี่ยหน้าตาเนียนโอ้โหดูดิเนียนไปหมดเลยเกิดจากอะไรเนี่ยถุงใต้ตาเริ่มหายแล้วค่อยๆหายไปแล้วใช้ประมาณแค่ 3-4 วันเองเออเกิดจากอะไรเนี่ยโค้ชเอใช้ตัวเนี้ยแล้วถามว่าเฮ้ยผู้ชายจำเป็นต้องใช้ด้วยหรอครีมทาหน้าโหคุณไปดูดิดาราเกาหลีทั้งหลายคนเขาก็ใช้แต่ก่อนโค้ชเอเป็นผู้ชายที่ปล่อยตัวมากเลยนะไม่สนใจเลยนะครับครีมเคิร์ฟไม่เคยทาเลยเฮ้ยแต่แบบเฮ้ยแต่พอเราทำงานด้านนี้ทำงานด้านออนไลน์อะลิปสติกเอาง่ายๆเลยเนี่ยลิปสีนูดอ่ะพูดกันตรงๆลิปสติกไม่เคยทาก็ต้องหัดทาคุณไปดูดารานักแสดงนักร้องเลยครับทุกคนทาลิปทุกคนเออจะมาแบบไม่เอาฉันเป็นผู้ชายไม่ได้เป็นผู้ชายทาไม่ได้มันเสียนู่นไม่ครับเขาใช่บอกเลยมันไม่เกี่ยวครับมันอยู่ที่คุณมันอยู่ที่งานของคุณมันอยู่ที่หลายสิ่งหลายอย่างของคุณถ้าวันนี้คุณอยากเปลี่ยนแปลงคุณก็ต้องรู้จักที่จะเปลี่ยนตัวเองดังนั้นมันเกี่ยวอะไรกับพรแสวงคนเอ้าก็นี่ไงมันคือการพัฒนาของคุณมันคือการที่คุณดึงความกล้าของคุณใช่ไหมครับ wisdom ครูรดาบอยบริหารสูงสุดอีกหนึ่งท่านของบริษัทแม่มดออนไลน์เออมันอยู่ที่การเริ่มต้นครับครีมโคเช่ทาครีมมนตาโอ้โหครูแม่หนิงสอนนวดหน้าโคเช่นวดเป็นไหมไม่เป็นแต่ว่าตอนนี้เป็นยังไงนวดให้ตัวเองไม่เท่าไหร่นวดให้ภรรยาด้วยทาครีมให้ภรรยาทุกคืนโอ้โหโอ้โหคุณอยากได้แบบนี้ป่ะถ้าอยากได้แบบนี้ไปเอาสามีมาฟังไลน์นี้ครับไปเอาสามีมาฟังไลน์นี้ครับนวดยังไงนวดแบบไหนโอ้โหนวดคือทาครีมให้ภรรยาโอ้โหมีใครเคยทาไหมอ่ะเนี่ยมือไม้แบบโอ้โหเขาได้เป็นกระเทยเหรอไม่ใช่เป็นผู้ชายแท้ๆครับมีภรรยาแต่งงานจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วพูดตรงๆไม่ต้องอ้อมค้อมครับเพราะคุณอยู่แม่มดออนไลน์มันไม่จำเป็นต้องอ้อมค้อมใดๆทั้งสิ้นเราพูดความจริงรีวิวจริงสินค้าจริงเรื่องจริงทั้งหมด
เนี่ยผลิตภัณฑ์ที่ใส่ไปโอ้โหกี่อย่างอะในเนี้ยใช่ไหมสิบกว่าสิบกว่าชนิดที่ใส่ไปครับคุณแก้วดูสวัสดีครับนะใครเป็นคนใหม่นะกด2ให้โค้ชเอด้วยนะครับนะโค้ชเอจะได้รู้คนใหม่คือคนใหม่ที่ไม่ได้อยู่แม่มดออนไลน์นะ นะครับเนี่ยแล้ววิบวับวิบวับขนาดเนี้ยโอ้โหและครีมเนี่ยใช้มา2วัน3วันหน้าใสมากชอบมากเนี่ยตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยซื้อ2แถมไม่ใช่ซื้อ2แถม1นะซื้อ2แถมนี่ครับไฟเบอร์แม่มดมูลค่า590บาทนี่มีทั้งหมด7ซองครับไปเรียกว่าไปดีท็อกลำไส้ของคุณไปช่วยขจัดไอสิ่งที่มันเกาะอยู่ในลำไส้ของคุณให้มันออกไปซะคุ้มสุดคุ้มนี่ได้ผิวหน้าแถมยังได้ภายในด้วยเออได้ผิวหน้าแถมยังได้ภายในด้วยคุณลองคิดภาพเอาสิเฮ้ยคุณได้2อย่างเลยอ่ะคุ้มเกินคุ้มอ่ะเออคุ้มเกินคุ้มอ่ะและเนี่ยหลอดนึงอ่ะจริงๆบอกเลยนะตอนนี้แม่มดออนไลน์ออกมารีวิวทั้งไลฟ์สดทั้งโชว์หน้าสดทั้งรูปแบบเลยซึ่งบอกเลยว่าหลายๆคนพิสูจน์ด้วยตัวเขาเองแล้วนะครับดีขึ้นมากๆสิวแต่ก่อนโค้ชเอจะมีสิวเนี่ยคุณจะเห็นอยู่เนี่ยเม็ดเนี้ยตอนแรกอ่ะจะเม็ดจะใหญ่ตอนนี้เริ่มยุบแล้วเริ่มยุบแล้วเนี่ยจะมีสิวตรงเนี้ยใต้ตาครับเม็ดเล็กๆเนี่ยเริ่มยุบแล้วนะครับเริ่มยุบแล้วสิวยุบจริงๆเออผลลัพธ์มันเกิดขึ้นกับหลายคนครับผลลัพธ์เกิดขึ้นแล้วหลายคนและคุณเชื่อไหมการนวดที่ครูแม่หนิงสอนอ่ะเราเปิดคอร์สนวดอ่ะมูลค่า 4,900 บาทเป็นคอร์สออนไลน์นะครับเป็นคอร์สออนไลน์คือสามารถนวดและยกกระชับได้คือโค้ชเอแค่นวดหน้าตัวเองเล่นๆน่ะเออเฮ้ยทำไมรู้สึกว่าตัวเองหน้ามันเรียวขึ้นนี่คือเขาเรียกว่าเรานวดเองนะเรานวดเองและยิ่งถ้าลงคอร์สนะคุณจะได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับจุดต่างๆของบนใบหน้านะครับกล้ามเนื้อต่างๆบนใบหน้าการนวดมัดกล้ามเนื้อการนวดยกกระชับการนวดให้แบบตึงอะไรแบบนี้ครับน่าจะมีอยู่ในคอร์สนี้ด้วยนะแล้วสิ่งที่ได้นะครับคุณจะได้ตัวครีมเรียกว่าครีมขับสิวนะครีมขัดสิวที่ว่าเขาจะมีศาสตร์การนวดที่ว่ารีดนิดเดียวเองสิวมันจะปุ๊บๆๆๆออกมาเต็มใบหน้าคุณเลยเหมือนเม็ดทรายเลยอ่ะโอ้โหถ้าใครสนใจทักเขาใช้เข้ามาหรือทักคนที่ปักหมุดในไลฟ์ไลฟ์นี้ได้เลยนะครับนะแม่มดออนไลน์ทุกคนสามารถปักหมุดในไลฟ์โค้ชเอได้เลยนะโค้ชเอเป็นบอร์ดบริหารของบริษัททุกคนปักหมุดได้เลยคอสนี้บอกเลยว่ามูลค่า 4,900 บาทและหลังจากจบโควิดคุณสามารถไปต่อยอดเอาใบประกาศนียบัตรที่บริษัทได้อีกลงอีก1คอร์สไปเรียนฟรีครับที่บริษัทไปลงอีก1คอร์สไปเรียนฟรีไม่ใช่เรียนฟรีไปลงอีก1คอร์สไปเรียนต่อเนื่องที่บริษัทไปเรียนต่อเนื่องที่บริษัทนะเดี๋ยวมูลค่าคอร์สเดี๋ยวมูลค่าที่ว่าต้องไปเรียนต่อที่บริษัทเดี๋ยวค่อยมาประกาศอีกทีนึงว่าเท่าไหร่นะครับและตรงนั้นคุณจะได้ใบประกาศจาก4สถาบันจาก4สถาบันที่คุณสามารถไปสร้างรายได้ที่ไหนก็ได้อย่างเงี้ยอย่างตัวพี่หนิงชลิษาอย่างเงี้ยก็ไปเรียนมาไปเรียนมาตอนล่าสุดโหไลฟ์สดนวดให้กับใครนะครับลูกชายหรือเปล่าลูกชายนะโอ้โหรีดสิวแบบสุดยอดจริงๆเลยนะนี่คือที่สุดของที่สุดKPI Master โค้ชแสงเดือนมาแล้วครับนี่แม่ทัพแม่ทีมใหญ่ของโค้ช A คนนี้เลยนะคนที่ดูแลน้องลูกปลาอยู่เหมือนครูกระแตเลยนะครูกระแตด้วยนะโค้ชแสงเดือนด้วยนะดูแลน้องลูกปลาอยู่จนวันนี้น้องลูกปลาตัดสินใจเข้ามาเป็น CEO ในบริษัทแม่มดออนไลน์นะครับสนใจทักน้องหนูนาไปได้เลยทุกคนฝากร้านได้เลยนะครับและข้อที่3กำลังจะบอกข้อที่3ครับโอ้ข้อ1ไปแล้วเริ่มต้นมีพรแสวงข้อที่3สิ่งนี้ถ้าคุณไม่มีบอกเลยชีวิตคุณพังแน่ๆเพราะหลายๆคนชีวิตพังเพราะขาดข้อ3หลายๆคนชีวิตพังเพราะขาดข้อ3เฮ้ยวันนี้ฉันลุกขึ้นเดินแล้วโค้ชเอลุกขึ้นมาทำแล้วพรแสวงฝึกทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่เฮ้ยทำไมยังไม่ประสบความสำเร็จที่ทำไมยังไม่ได้สักทีทำไมยังติดนู่นติดนี่ยังนู่นนี่นั่นเพราะคุณไม่มีเป้าหมายครับเพราะคุณไม่มีเป้าหมายครับเป้าหมายอะไรเป้าหมายของชีวิตคุณเป้าหมายของตัวคุณเองเป้าหมายคุณต้องการอะไรอ่ะถ้าวันนี้คุณไม่มีเป้าหมายบอกได้เลยว่าเส้นชัยของคุณมันก็จะมองไม่เห็นแต่ถ้าวันนี้คุณมีเป้าหมายนั่นแหละคือเส้นชัยของคุณเหมือนอย่างที่บอกเลยว่าเต่ากับกระต่ายคุณลองคิดนะว่าไต่กับเต่ากับกระต่ายอ่ะไอ้กระต่ายมันรู้อยู่แล้วว่าเส้นชัยอยู่ตรงนี้แต่มันชะล่าใจถูกป่ะแต่เต่าเขามองเห็นเส้นชัยเขามีเป้าหมายเขามุ่งหน้าเดินสู่เป้าหมายของเขาเดินสู่เส้นชัยของเขาด้วยความตั้งใจนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นครับ
นั่นคือสิ่งที่ทำให้ทุกคนได้มองเห็นเลยว่าเฮ้ยวันนี้การที่คุณเริ่มต้นแล้วการที่คุณมีพรแสวงแล้วแต่ถ้าคุณไม่มีเป้าหมายชีวิตคุณมันไม่มีทางสำเร็จหรอกโค้ชเอ๋บอกได้เลยอย่างตัวโค้ชเอ๋ถามเลยว่าตอนนี้โค้ชเอ๋มีเป้าหมายอะไรโค้ชเอ๋มีเป้าหมายของโค้ชเอ๋เลยครับมีเงินในบัญชี100ล้านบาทรวมกันนะอาจจะเป็นทั้งทรัพย์สินทั้งเงินในบัญชีนะเราต้องมี100ล้านบาทภายในระยะเวลาเท่าไหร่5ปีอย่างเงี้ยเป็นต้นบริษัทมีเป้าหมายอะไรนำองค์กรเข้าสู่บริษัทระดับมหาชนครับนะนำองค์กรนำบริษัทเข้าสู่ระดับมหาชนอย่างโค้ชเอเนี่ยถามว่าโค้ชเอมีเป้าหมายร่วมกับบริษัทยังไงเป้าหมายร่วมกับบริษัทคือผลักดันบริษัทนำบริษัทเข้าสู่บริษัทมหาชนให้ได้เร็วที่สุดเพราะบอกได้เลยว่าถ้าเข้าสู่บริษัทมหาชนเมื่อไหร่ความที่เป็นโปรเฟชชั่นอลในด้านต่างๆมันจะมากขึ้นมันจะสร้างอะไรได้อีกเยอะแยะมากมายครับอันนี้โค้ชเอกล้าพูดเลยอันนี้โค้ชเอกล้าพูดเลยครับนี่คือเป้าหมายร่วมกับบริษัทถ้าเป้าหมายส่วนตัวมีไหมก็มีครับเป้าหมายส่วนตัวคืออะไรเฮ้ยเราต้องมีเงิน100ล้านบาทเราต้องมีบ้านเราต้องมีรถมีบ้านให้ใครมีบ้านให้คุณพ่อด้วยมีบ้านให้ตัวเองด้วยมีรถให้ใครมีรถให้ตัวเองด้วยมีรถให้คุณพ่อด้วยเออมีอะไรอีกคุณเขียนเลยคุณอยากได้อะไรเป้าหมายของคุณครับคุณต้องมีเป้าหมายตรงนั้นคุณเขียนเป้าหมายก่อนแล้วคุณค่อยมาเขียนวิธีการว่ามันต้องทำอย่างไรทำแบบไหนเหมือนกันในออนไลน์ทำไมเราถึงสอนเรื่องของเป้าหมายบ่อยมากเพราะหลายคนมันไม่มีเป้าหมายชีวิตไงคุณไม่รู้เส้นทางที่คุณจะเดินน่ะแล้วคุณจะเดินไปได้ยังไงอ่ะเฮ้ยประตูอยู่ข้างหน้าเฮ้ยประตูมี5บานแต่ถ้าคุณไม่เลือกสักบานเลยคุณบอกเฮ้ยบานไหนก็ได้นั่นแหละครับนั่นมันคือชีวิตคุณพังแล้วนะเพราะคุณไม่ได้เลือกแต่ถ้าวันนี้คุณเลือกประตูมี5บานแต่บอกว่าฉันจะเอาประตูที่1ฉันจะเอาประตูเนี้ยเพราะฉันรู้ว่าประตูเนี้ยมันจะทำให้ฉันประสบความสำเร็จมันจะทำให้ฉันรอดมันจะทำให้ฉันรวยมันจะทำให้ฉันเป็นมหาเศรษฐีโค้ชเอกกล้าพูดได้เลยครับว่าคุณประสบความสำเร็จแล้วแค่คุณเลือกครูพิงกี้บอกว่าเป้าต้องชัดอดทนรอได้ขนาดผลลัพธ์ขยายใจใช่ขนาดผลลัพธ์เท่ากับขนาดของใจวันนี้ใจคุณใหญ่หรือยังใจคุณขนาดไหนหรือเป้าหมายของคุณบอกเฮ้ยวันนี้ฉันมีร้านของฉันพอและแค่นี้พอรายได้คุณไม่ได้กำหนดเลยว่าวันนี้คุณต้องการรายได้เท่าไหร่นึกออกปะเอาสมมุติเจ้าของธุรกิจแล้วกันเพราะฉะนั้นในพูดของลักษณะเจ้าของธุรกิจนะสมมุติคุณเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ตอนนี้คุณถูกปิดร้านคุณไม่สามารถดำเนินการได้คุณไม่สามารถทำอะไรได้ถามว่าตอนนี้คุณจะต้องไปเริ่มที่จุดไหนใน3ข้อที่โค้ชเอบอกคุณก็ต้องกลับไปเริ่ม1ใหม่ถูกปะแต่ถ้าร้านคุณเปิดได้คุณมาเริ่มที่3ก็ได้ครับคุณต้องมีเป้าหมายเฮ้ยวันนี้ฉันต้องได้ลูกค้ากี่คนเพราะฉะนั้นขอยกตัวอย่างร้านตัดผมแล้วกันยกตัวอย่างร้านตัดผมแล้วกันวันนี้ถ้าคุณเป็นร้านตัดผมคุณมีเป้าหมายไหมวันนี้ฉันต้องได้ลูกค้ากี่คนหรือรอเสาร์อาทิตย์อย่างร้านตัดผมผู้ชายอ่ะพูดโค้ชเอพูดง่ายร้านตัดผมผู้ชายที่โค้ชเอประจำที่โค้ชเอไปประจำอย่างเงี้ยเสาร์อาทิตย์คนเยอะประมาณ10ถึง20หัวบางร้านไม่ได้กินข้าวเลยนั่นคือเขาไม่ได้กำหนดเป้าหมายถูกป่ะอันนั้นไม่ได้กำหนดเป้าหมายก็แล้วแต่วันมันก็เกิดขึ้นแล้วแต่วันอาจจะเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์แต่ถ้าคุณกำหนดเป้าหมายระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์อ่ะเสาร์อาทิตย์ขายดีโอเคเสาร์อาทิตย์ลูกค้าเยอะไม่เป็นไรเออแต่คุณกำหนดเป้าหมายวันธรรมดาวันจันทร์ถึงวันศุกร์เฮ้ยวันจันทร์ถึงวันศุกร์คุณจะเอาลูกค้าเท่าไหร่เฮ้ยวันละ5คนพอไหมหัวละเท่าไหร่อะหัวละ100 500บาทพอไหมคุ้มกับค่าที่ของคุณไหมคุ้มกับค่าไฟของคุณไหมคุ้มกับค่าอะไรของคุณไหมคุณเคยคิดตรงนี้หรือเปล่าหรือไม่เป็นไรวันนี้ไม่มีคนช่างมันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้ไอ้คำว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้มันแค่คำปลอบใจตัวเองครับเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้มันแค่คำปลอบใจตัวเองครับเออสุดยอดใครฟังไลน์นี้เห็นเป้าหมายชัดเจนขึ้นแน่นอนอ๋อขอบคุณครับครูแม่ไก่เออนี่แหละคือสิ่งที่โค้ชเอบอกครับวันนี้ถ้าคุณมีเป้าหมายในชีวิตคุณไม่มีคำว่าพังคุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณจะต้องทำมันคืออะไรแล้วคุณจะหาวิธีการอย่างที่โค้ชเอบอกร้านทำผมร้านตัดผมคุณคิดง่ายๆนะถ้าโค้ชเอเป็นร้านตัดผมโค้ชเอบอกว่าเฮ้ย
วันนี้มีคนเข้าแค่1คน2คนเฮ้ยวันธรรมดามีคนเข้า1คน2คนเฮ้ยแต่ฉันมีเป้าหมายว่าอย่างเงี้ยอย่างน้อยมันต้องได้5คนต่อวันขึ้นไป5คนอัพฉันต้องทำอย่างไรเฮ้ยสร้างเพจดิพาตัวเองเข้าสู่ออนไลน์สิถูกป่ะสร้างเพจดิพาตัวเองเข้าสู่ออนไลน์ดิปักหมุดปักพิกัดสิเวลาคนเสิร์ชหาเขาจะได้หาเจอเฮ้ยคุณอยู่ตรงไหนคุณอยู่อะไรยังไงเฮ้ยคุณเชื่อไหมบางทีโค้ชเอ๊ะตัดผมเนี่ยโค้ชเอ๊ะก็เลือกร้านนะครับเลือกร้านที่ดีที่สุดที่เราชอบที่สุดนึกออกปะเลือกร้านที่เราชอบที่สุดตัดมา 4-5 ร้านโหแม่งไม่ถูกใจเลยซะเฮ้ยไปเสิร์ชดูเจอร้านนี้อ่ะลองไปร้านนี้ดูโอ้โหถูกใจมากเลยแล้วก็จะเป็นขาประจำต่อให้ร้านเนี้ยห่างออกจากบ้านไปประมาณ5กิโลหรือ10กิโลเฮ้ยขับรถไปได้ก็ไปค่ะกับไอ้ร้านที่มันอยู่หน้าปากซอยหรืออยู่หน้าบ้านแม่งไม่ถูกใจเลยคุณจะเลือกร้านไหนอ่ะจริงหรือเปล่าคุณจะเลือกร้านไหนดังนั้นมันมีวิธีการให้ทำครับถ้าคุณมีเป้าหมายมันจะมีวิธีการมาให้คุณทำมีวิธีการให้คุณเลือกว่าคุณจะต้องทำแบบไหนเหมือนกันเหมือนกับบริษัทแม่มดอะไรทำไมเราสอนทุกคนวางเป้าหมายอ่ะทำไมเราสอนทุกคนพัฒนาตัวเองอ่ะฝึกพรแสวงให้มันเก่งที่สุดดึงศักยภาพของตัวเองสร้างพัฒนาตัวเองมากขึ้นมากขึ้นทุกๆวันทำไมเราถึงสอนและทำไมเราถึงสอนฟรีอ่ะเพราะหลายๆคนไปเสียเงินค่าคอร์สเยอะมากแล้วเราไม่อยากให้คุณเสียเงินอีกเยอะแยะมากมายเขาใช่แต่เมื่อกี้เขาใช่บอกคอร์สนวดไม่ใช่เหรอคอร์สนวดมีเรื่องของครูบาอาจารย์เข้ามาเกี่ยวข้องครับเรื่องนี้สำคัญมากครับเพราะคอร์สนวดจะมีการปรับโครงสร้างหน้านะปรับโครงสร้างหน้าเปลี่ยนโครงสร้างหน้าของคุณคือทำให้คุณแบบว่าสวยขึ้นได้อะสาวขึ้นได้อะเอาอย่างนี้ดีกว่ามันจะเกี่ยวเรื่องของหูเฮงตรงนี้ขอค่าคอร์สแค่นั้นพอครับพูดกันตรงๆไม่อ้อมค้อมครับแต่ถ้าใครที่พาตัวเองเข้าสู่บริษัทแม่งมดออนไลน์นะครับด้วยกาแฟ1ลังโกโก้1ลังหรือทั้ง2ผลิตภัณฑ์รวมกันเลยครับมาเป็น KPI บริษัทแม่มดออนไลน์ห้องที่โค้ชเออยู่ห้องที่โค้ชเอเป็นคนสอนอยู่ห้องที่โค้ชเอเป็นคนดูแลอยู่ร่วมกับ Wisdom อีก10ท่านครับแล้วก็ร่วมกับท่านประธานบริษัทครูแม่หนิงมาดามหนิงผู้หญิงยุคใหม่และบอสวัฒนาครับท่านประธานบริษัทอีก1ท่านนั่นเองห้องนั้นครับเป็นห้องใหญ่ของพวกเรานะกาแฟ1ลังโกโก้1ลังคุณจะเป็นนักธุรกิจชั้นแนวหน้าของบริษัทในทันทีครับแต่ส่วนใครที่อยากเริ่มต้นอยากพัฒนาอยากสร้างธุรกิจครับก็1ลังก่อนนับ1ลังก่อนก็ได้จะเป็นกาแฟ1ลังหรือโกโก้1ลังก็ได้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้หรือจะเป็นม็อกคาโน่รอยัลหุยหนูกินแล้วหนูชอบมากเลยหนูขอทำตัวนี้ได้ไหมเริ่มต้นหนูขอสมัครด้วยตัวนี้ได้ไหม1ลังก็ได้ครับก็ได้ครับหรือใครเคยซื้อครีมไปใช้โอ้โหมนตราโอ้โหหนูใช้แล้วหนูชอบมากหนูใช้แล้วหนูรักมากโอ้โหถ่ายรูปกับมนตราสวยมากเท่มากโอ้โหดูดีมากเฮ้ยชอบอ่ะรักอ่ะหนูเปิดตัวนี้ได้ไหมโค้ชก็ได้ครับ1ลังได้เหมือนกันนะหรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้ครับนะแม่มดไฟเบอร์นะครับแม่มดไฟเบอร์และตอนนี้นะบอกเลยว่าเมื่อกี้ยังไม่ได้บอกโปรโมชั่นของแม่มดไฟเบอร์นะครับโปรโมชั่นของแม่มดไฟเบอร์นะซื้อ1แถม1ครับและหลายคนจะเห็นในไลฟ์สดไปแล้วที่เราชงนะน้ำสีเขียวน้ำสีเขียวแต่กลิ่นหอมครับหอมเมลอนหอมเมลอนผสมกีวีอุ๊ยอร่อยที่สุดครับนะรวมตัวนี้นะครับเราใช้เบอร์รี่5สายพันธุ์มีสารสกัดทั้งหมด17ชนิดนะครับมีสารสกัดทั้งหมด17ชนิดรวมอยู่ในนี้แล้วโหบอกเลยว่าที่สุดของที่สุดครับถ้าใครสนใจอยากทานนะครับเขาเรียกว่าไปดูแลเรื่องของส่วนต่างๆของร่างกายนะในเรื่องของดีท็อกซ์ในเรื่องของเรียกว่าขับของเสียที่อยู่แบบเกาะตามลำไส้เกาะมานานและเกาะจนมันแบบพุงป่องป่องป่องและไม่รู้จะทำยังไงนี่ครับเอาไฟเบอร์แม่มดครับไปเอาออกนะไปเอาไฟเบอร์แม่มดไปพาออกครับเขาจะไม่ได้ออกแบบว่าแล้วแต่คือจะบอกว่าแล้วแต่ร่างกายของแต่ละคนนะแต่เขาจะค่อยๆขับออกขับออกโค้ชเอ้พุงเริ่มยุบโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วเพราะคนที่สังเกตโค้ชเอ้คือครูพิงกี้ครูพิงกี้ก็จะเป็นคนสังเกตเฮ้ยโค้ชเอ้พุงยุบอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยครับโค้ชเอ้พุงยุบอุ๊ยจริงเหรอเราก็ดีใจกับตัวเองนะพุงจะค่อยๆยุบครับเนี่ยแหละคือสิ่งที่อยากให้ทุกคนได้เห็นไงแล้วผลิตภัณฑ์ของแม่มดออนไลน์ทุกตัวครับเราคัดแต่เกรดคุณภาพพรีเมียมคือเน้นๆ เลยอ่ะใช่ไหมครูปุ้ยใช่ไหมครูปุ้ยเราคัดแต่เกรดคุณภาพและพรีเมียมที่สุดคือเอาดีที่สุดอ่ะให้คุณทานอ่ะในราคาที่
บอกเลยว่าโคตรถูกอ่ะเขาแช่บอกเลยว่าถูกมากๆเนี่ยครีมเนี่ยโอ้โหสารสกัดที่ใส่นี่ครับมาแล้วโอ้โหพูดปุ๊บมาปั๊บเหมือนสั่งได้ป่ะ นี่ครับพูดปุ๊บมาปั๊บเหมือนสั่งได้เลยโอ้หอมมากวันนี้กินซะหน่อยวันนี้ยังไม่ทานเลยคือจะบอกว่าชงกับน้ำเย็นน่ะมีความรู้สึกว่าคืออยากจะแบบขออีกแป๊บนึงคุณเข้าใจอารมณ์ที่แบบเข้าใจอารมณ์ที่แบบได้ทานของอร่อยไหมครับและแบบฉันอยากกระดกให้หมดแก้วในทีเดียวอ่ะเออฉันอยากกระดกให้หมดแก้วในทีเดียวอ่ะอุ้ยชนแก้วครับนะน้ำฝนโอ้โหนี่คืออยากให้หมดแก้วขอหมดแก้วเลยแล้วกันขอหมดแก้วเลยแล้วกันต้องไปชงบ้างแล้วค่ะโค้ดชงเลยครับชงเลยบอกเลยว่าอร่อยมากและจริงๆนะสามารถทานได้วันละ 2-3 ซองเลยแหละเออวันละ 2-3 ซองแล้วคุณสามารถทานได้แต่อยู่ที่ร่างกายของคุณด้วยนะครับถ้าใครที่ธาตุอ่อนโค้ชเอไม่แนะนำให้ทานเยอะเออใครที่ธาตุอ่อนให้วันละ1ซองพอถ้าธาตุอ่อนนะแต่ถ้าใครที่ธาตุแข็งธาตุแข็งอ่ะอย่างที่คุณรู้กันถ้าคนธาตุแข็งอ่ะถ่ายยากนู่นนี่นั่นยากนับวันละสัก2ซองก็ได้จะกำลังดี2ซองขึ้นไปครับจะกำลังดีแต่ถ้าใครอร่อยก็ไม่ห้ามกันครับแล้วแต่คุณเลยแล้วกันแล้วแต่ทุกๆคนเลยแล้วกันเออนะครับชนแก้วค่ะเบรกแตกสุดๆขอหมดแก้วเลยนะขอหมดแก้วเลยมีเจลาตินด้วยอ่ะโอ้ยอร่อยที่สุดอร่อยที่สุดของที่สุดถ้าใครมีติดบ้านไว้ตอนนี้นะรีบไปชงเลยครับโคเช่แนะนำเออรีบไปชงเลยเนี่ยเวลากำลังเหมาะสมเลย 3:30 นะคุณถ้าใครธาตุอ่อนคุณก็อาจจะไปถ่ายประมาณสัก 3-4 ทุ่มเออ 3-4 ทุ่มถ้าธาตุหนักก็อาจจะแบบว่าพรุ่งนี้เช้าอะไรอย่างเงี้ยเออนะพรุ่งนี้เช้าอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหโอ้ยอร่อยที่สุดพี่สุวรรณีสวัสดีครับคนนุชสวัสดีครับมาย้อนอะไรแต่พี่ยังไลฟ์สดไม่จบเลย อร่อยมากที่สุดเออนะครับดื่มแล้วหยุดไม่ได้ค่ะอ่ะนี่พูดถึงพี่สิริการนิดนึงโอ้โหนะเมื่อกี้ให้ไปแล้วนะครับ3หัวข้อนะไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นพรแสวงแล้วก็เป้าหมายนะครับใครจดได้จดแล้วคุณเอาไปใช้เลยบอกเลยว่ามี 3 สิ่งเนี้ยคุณอยู่ที่ไหนอ่ะคุณก็สำเร็จคุณอยู่ที่ไหนคุณก็รวยเออคุณอยู่ที่ไหนคุณก็รวยอยู่ที่ไหนคุณก็สำเร็จคุณแอลหัวเราะคุณอยู่ที่ไหนคุณก็สำเร็จคุณอยู่ที่ไหนคุณก็รวย3หัวข้อเนี้ยสิ่งที่โคชเอมาให้นี่คือประสบการณ์จริงๆครับประสบการณ์ที่โคชเอได้2เดียวออก3รอบเลยโอ้โหคุณปุ้ยเดี๋ยวขอดื่มน้ำตามหน่อยนะครับคือเมื่อกี้ที่จะเล่าเรื่องของพี่การให้ฟังนี่ครับคุณไปติดตามหน้า Facebook ก็ได้นะครับนะสิริการนกแก้วเมื่อเช้าถ่ายรูปแอบถ่ายรูปคุณแม่อายุประมาณ87 78อายุ78ถ่ายรูปคุณแม่อายุ78ซึ่งปกติแล้วคุณแม่ของพี่การอันนี้เล่าให้ฟังก่อนนะครับคุณแม่ของพี่การเนี่ยคือฉันจะลุกจะเดินโอ้ยเออคือแบบเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะโทษนะครับพี่การเอาตรงๆแล้วกันเหมือนคนแก่ขี้เกียจอ่ะคือไม่อยากลุกไม่อยากเดินอ่ะฉันไม่อยากลุกไม่อยากคือมันอดโอ๊ยอดโอ๊ยอดโอ๊ยแต่นี่ครับให้ทานกาแฟให้ทานโกโก้ทุกวันครับผลปรากฏว่าเมื่อเช้าพี่การถ่ายรูปมาหาตัวคุณแม่ไม่เจอครับหาตัวคุณแม่ไม่เจอครับโค้ชเอ๊ก็เข้าไปส่องหน้า Facebook ครับเอ๊ะเขียนหัวข้อถึงคุณแม่แต่หาตัวคุณแม่ไม่เจอคุณรู้ไหมคุณยายอายุ78อยู่ที่ไหนจากคนที่แบบลุกเดินไม่ได้อ่ะแบบโอดโอยจะเดินแบบไม่ไหวนู่นนี่นั่นคือไม่มีแรงจะเดินอ่ะแต่ด้วยกาแฟและโกโก้ครับปัจจุบันอ่ะคุณพิงกี้ส่งรูปมาให้ดูใครหาเจออ่ะมาดูซิว่าใครจะหาเจอบ้างหาเจอไหมเนี่ยรูปที่พิการนะครับถ่ายมาให้มีแค่เนี้ย
โค้ดเอกก็นั่งส่องไปเถอะคุณแม่หายคุณแม่หายไปไหนเฮ้ย78จะทำอะไรได้อะเออคิดกันง่ายๆเลยว่า78จะทำอะไรได้นี่ขอขยายนิดนึงเห็นไหมเห็นไหมสีฟ้าๆเนี่ยครับเห็นไหมสีฟ้าๆเนี่ยในสวนครับนี่ครับสีฟ้าๆแล้วคุณดูนี่บันไดนี่ต้นไม้นี่ครับแอบถ่ายนี่พี่การบอกแล้วแอบถ่ายผมพูดแล้วขนลุกนี่ฮะฤทธิ์ของกาแฟและโกโก้นี่คือฤทธิ์ของกาแฟและโกโก้เออพูดอย่างนี้เลยอะแบบมันอับอภินิหารเลยอะนี่คือฤทธิ์ของกาแฟและโกโก้คุณแม่ปีนต้นไม้ได้เออคุณยายแอบปีนต้นไม้เนี่ยดูอ่ะอ่านแคปชั่นให้ฟังตามหาคนหายจ้าอยู่บนนี้ค่ะดื่มโกโก้แม่มดออนไลน์เช้าเย็นแล้วเป็นแบบนี้ค่ะอย่าเอ็ดไปนะแอบถ่ายอายุ78ปกติยกขาสูงหน่อยก็เดินไม่ได้เป็นโรคกระดูกพุนค่ะนี่พูดแล้วขนลุกครับเนี่ยโรคกระดูกพุนอายุ78ปกติยกขาสูงหน่อยก็ไม่ได้แต่ปีนต้นไม้ได้นึกภาพเอานึกออกไหมนี่ไงที่โค้ชเอบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเราเขามีตาเขามีขาเขามีปากเขาไปบอกเองเขาไปพูดเองเขาไปบอกเองเขาไปพูดเองเสร็จสับหัวภาพที่เห็นคือเฮ้ยขนาดนี้เลยอะแล้วคุณเชื่อไหมกาแฟทำให้คนตาบอดนะครับ3ปีกำลังจะผ่าตัดตากลับมามองเห็นแสงแค่กล่องเดียวพูดแล้วขนลุกครับเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับแม่มดออนไลน์บ่อยมากและตั้งแต่เนี่ยระยะเวลาตลอด2ปีกระดูกพุนหลายๆคนเป็นค่ะเห็นไหมคนนุชบอกแล้ววันนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้ทำคืออะไรเฮ้ยเราได้ส่งต่อบุญเราได้ส่งต่อสุขภาพรวมไปถึงหลายๆคนอย่างแม่วิมลโอ้โหพูดถึงแม่วิมลครับแต่ก่อนนี่คือแบบทั้งดำทั้งแบบไม่แข็งแรงไม่มีแรงเลยนี่ล่าสุดครั้งแรกพอคือดื่มกาแฟไปดื่มโกโก้ไปสักพักเดียวแค่นั้นเองนะไม่นานเท่าไหร่ไม่นานเท่าไหร่ครับออกมาไลฟ์สดไลฟ์แรกคืออะไรรู้ไหมแบบเนี้ยคุณมีที่ไหนอ่ะคือแต่ละคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าแสดงผลลัพธ์ให้เราเห็นเนี่ยคุณยุพินคุณยุพินสวัสดีครับแต่ละคนที่เขาแสดงผลลัพธ์ให้เขาเห็นเนี่ยคือแบบมันเป็นอะไรที่มันเซอร์ไพรส์อ่ะมันเซอร์ไพรส์โค้ชและเซอร์ไพรส์ทุกคนในบริษัทแม่มดออนไลน์ถึงบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ของเราอ่ะพรีเมียมทุกผลิตภัณฑ์ครับพรีเมียมทุกผลิตภัณฑ์แล้วเป็นราคาที่คนกลุ่มล่างก็ซื้อได้คนกลุ่มกลางก็ซื้อได้คนกลุ่มข้างบนยิ่งซื้อได้ใหญ่เลยครับลูกค้าบางคนซื้อ4ลังกินทั้งบ้านของ Wisdom Coolery เมื่อเช้าลูกค้าก็ทักซื้อ1ลังกินทั้งครอบครัวเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับแม่มดออนไลน์บ่อยครับของโค้ชเอลูกค้าก็ทัก1ลังลูกค้านะครับเข้าใจคำว่าลูกค้าไหมไม่ใช่ตัวแทนใช่ปฏิหารเกิดขึ้นทุกวันไม่ใช่ตัวแทนไอตัวแทนเปิด1ลังมันเป็นเรื่องปกติครับเขาเอาไปขายแต่นี่ลูกค้าผู้บริโภคซื้อ1ลังไปรับประทานคุณอยากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับตัวเองไหมอะถ้าอยากเป็นไม่ว่าคุณจะเป็นใครครับพาตัวเองเข้าสู่บริษัทแม่มดออนไลน์ครับที่นี่จะสอนให้หมดทุกอย่างครับว่าทำแบบไหนทำไมถึงขายยกลังกันได้แบบง่ายๆขนาดนี้ครับเราใช้อะไรครับและนี่คือ3หัวข้อที่โค้ชเอมาบอกกับทุกๆคนครับเพราะนี่คืออีก1 3หัวข้อครับที่เราใช้และประสบความสำเร็จจริงๆยินดีต้อนรับมาดามเปิ้ลเศรษฐีพันล้านครับยินดีต้อนรับทุกๆคนด้วยนะใครเป็นคนใหม่กด2ไว้ให้โค้ชเอด้วยละกันนะครับนะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็ถ้าสนใจผลิตภัณฑ์สนใจสินค้านะก็ทักโค้ชเอทักแม่มดออนไลน์ทุกคนไปได้เลยนะที่ปักหมุดในไลฟ์ไลน์นี้ย้อนดูไลฟ์นี้ตั้งแต่ต้นครับคุณจะได้ทั้งสาระความรู้ความบันเทิงรวมอยู่ในนี้หมดเลยครับมาดามเปิ้ลเนี่ยคนใหม่นะครับยินดีต้อนรับนะแล้วบอกเลยว่าพรีเมียมสุดๆครับสำหรับไลฟ์ไลน์นี้นะเอามาให้ทุกๆคนจริงๆแล้วเจอกับโค้ชเอใหม่ในไลฟ์ไลน์หน้าใครที่มาที่หลังย้อนดูไลฟ์นะครับคุณจะได้คีย์เด็ดๆเอาไปใช้กับชีวิตของคุณเองครับสำหรับวันนี้โค
ค้ชเอไปนะครับวันนี้คนใหม่เยอะมากที่สุดของที่สุดจริงๆและเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับ